ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วครับได้เจอกับอาจารย์ปราดนะฮะก็ตักตัวให้มากที่สุดละกันอาจารย์ปราดเนี่ยสอนอะไรมาพยายามจดจำครับแล้วกลับไปฝึกฝนละกันนะฮะเดี๋ยวไปเจออาจารย์ปราดเลยดีกว่าครับเชิญฮะสวัสดีครับผมจานปราดลุงนังสีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Travel นะครับ Travel ที่แปลว่าการเดินทางนี่แหละเป็นเพลงของมือกีตาร์แจ๊สอันดับต้นๆของโลกเลยชื่อพัทแมททินีนะครับเพลงนี้ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเข้าไปเรียนที่ Musician Institute เนี่ยนะครับที่ MIT ที่ GAT ที่อเมริกาเนี่ยคือเพลงนี้นักเรียนจะชอบเพราะเดี๋ยวผมจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าคือความจริงพัทแมททินีเป็นมือกีตาร์ที่แอดวานซ์มากนะครับเพลงของเขาเนี่ยสามารถหลุดไปจนเราไม่อยากจะฟังเพลงเขานะครับแต่เขาสนุกมากเลยแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ว่าเขาคงผมว่าให้ผมเดาว่าตอนนั้นอาจจะอกหักกับแฟนสักคนหนึ่งของประเทศนั้นนะครับเพราะพัทแมททินีนี่แฟนจะเยอะมากเลยนะครับก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับใครที่อยากจะเล่นเพลงนี้นะครับลองไปดูตามลิงก์นะครับที่บอกเนี่ยไปดาวน์โหลดไฟล์เพลงอันนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าคือมนุษย์เนี่ยมันยังชอบอะไรที่เป็นเมโลดี้อยู่นะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแจ๊สที่ไม่ยากนะครับมีท่อนบีเท่านั้นที่ยากนะครับตอนต้นเนี่ยนะครับถ้าใครอ่านโน้ตได้อยู่แล้วเนี่ยเล่นตามนะเพราะไฟล์ที่ให้ไปมันเป็นโน้ตเพลงนะครับนี่ผมใช้ค่า G major scale แต่ผมเล่นให้อยู่ในสัดส่วน
ผมลองใช้เป็นพันทัทนิกเป็นท่อนยากนะครับถ้ามีไมคอนนะครับผมเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยเลยเดี๋ยวผมอธิบายฟังจบในที่นี้แบบความว่าเพลงมี32ห้องนะครับก็จบใน1ชุดของเขานะครับโอเคนะครับเพลงนี้มันมีรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวไว้ตอนหน้าผมจะมาอธิบายไอ้ตรงท่อน B ที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ให้ฟังว่ามันเล่นอะไรอย่างไรนะครับและพยายามจะอธิบายให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับนั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับผมว่าเทคนิคเหล่านี้ฮะคุณสามารถฝึกได้ครับแล้วก็เก็บมาใช้ได้ไม่วันนี้ก็วันหน้านะครับจริงๆแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอกันครับอาจารย์ปราดจะอยู่กับเราแบบนี้ครับขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์ปราดครับแต่ช่วงหน้าครับเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่วันนี้จะเป็นอะไรติดตามกันครับเจอกันช่วงหน้าฮะรุ่นแจ้งเกิดของรุ่นใช่ใช่ใช่เมื่อ20ปีที่แล้วใช่แบบมันเป็นรุ่นขายดีแล้วก็ฮิตจนทุกวันนี้บางคนยังตามหาไอ้รุ่นนี้มาใช้อยู่เลยคือแบบจะไปซื้อมือสองมืออะไรแบบว่ายังมาใช้อยู่